ขาจะไปหารถศูนย์ Audi Thailand ที่วิ่งมาแค่ 7,000 โลพร้อมวารันตีศูนย์ที่ยังเหลือยาวๆถึงปี2024ได้อีกที่ไหนอีกคะทุกคนและระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบ Quattro ค่ะซึ่งได้รับการชื่นชมว่าเป็นหนึ่งในระบบขับเคลื่อน4ล้อที่ดีที่สุดในโลกสวัสดีค่ะแฟนเพจ Benz Motor Mall ที่รักมากๆทุกคนเลยนะคะตอนนี้ต้องบอกเลยว่าทั้งฝ่ายจัดซื้อของ Benz Motor Mall ที่ทำงานกันหนักมากนะคะไปใฝ่หารถสวยๆเด็ดๆนะคะเข้ามาให้กับลูกค้านะคะแทนคันที่จองไปกันอย่างมากมายนะไม่ว่าจะเป็นทั้งตัว C นะคะที่เพิ่งจองไป 3GT ก็ไปแล้วนะตัวเองใครที่เล็งคันไหนอยู่นะคะโปรดได้อย่ารีรอค่ะสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะและคันนี้ที่เพิ่งเข้ามาค่ะคุณขาจะไปหา TT ที่ออกมาจากศูนย์เบนซ์ไทยแลนด์ที่แต่ถนนมาเพียงแค่ 7,000 กิโลแล้วยังมีวารันตีศูนย์เหลือสบายๆยาวๆจนถึงปี2024ได้อีกจากที่ไหนคะทุกคนถ้าไม่ใช่คันนี้นะคะมาชมกันเลยนะคะว่าตัว Audi TT Coupe 45 TFSI S-Line ปี2020 7,000 กิโลคันนี้จะสวยเลิศขนาดไหนมาชมพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับนะคะ Audi TT นะคะสีเหลืองอลังการแบบนี้นะคะคือสี Vegas Yellow Solid ค่ะทุกคนที่เป็นสีเหลืองที่สวยและลิมิเต็ดมากๆนะคะถ้าใครไปออกใหม่ตอนนี้จะไม่ได้เหลืองนี้แล้วนะทุกคนก็คือเป็นเหลืองลิมิเต็ดนั่นเองนะคะคันนี้มาพร้อมกับชุดแต่ง S Line แบบสวยๆนะคะเรียกได้ว่ามีความเป็น Geometry ตามสไตล์พี่ Audi เขาเลยล่ะโดดเด่นด้วยตัวหน้ากระจังนะคะลาย8เหลี่ยมออคทากอนนะคะให้ความรู้สึกที่ทั้งแข็งแรงและสปอร์ตี้ในเวลาเดียวกันมาพร้อมกันกับไฟหน้านะคะในเส้นสายที่ดูมินิมอลแต่หรูหรามากๆเลยทีเดียวค่ะล้อแม็กนะคะของตัว S Line เป็นล้อแม็กขอบ19ลาย5ก้านคู่นะคะที่ดูลงตัวมากๆดูภายนอกเนี่ยก็จะเห็นเส้นสายของความเป็นรถคูปนะคะหรือคูเป้ของตัว TT เนี่ยที่ไล่จากด้านหน้ามาจนถึงด้านหลังนั่นเองนะคะด้านหลังนะคะก็จะเห็นทั้งตัวแบชของ Quattro ค่ะซึ่งบ่งบอกถึงความเป็นการขับเคลื่อน4ล้อนะคะที่ได้รับความชื่นชมว่าเป็นหนึ่งในระบบขับเคลื่อน4ล้อที่ดีที่สุดในโลกนั่นเองนะคะดิฟฟิวเซอร์หลังของตัว S Line เนี่ยก็ดูสวยลงตัวไม่มากไม่น้อยพอดีมากๆนะคะเราไปดูภายในกันบ้างดีกว่านะคะก่อนจะเข้าภายในเนี่ยเราจะเห็นฝาถังน้ำมันที่แบบมีแบช TT แล้วแบบดูเมคานิกเห็นหุ่นน็อตนะเท่มากกระจกเฟรมเลสสุดเซ็กซี่นะคะสมกับความเป็นรถคูปภายในโอ้โหสปอร์ตดุดันนะคะสไตล์ Audi เลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะเบาะที่เลือกใช้วัสดุอย่างหนังอัลคันทารานะคะในบริเวณตรงกลางเพื่อยึดติดนะคะที่นั่งของคนขับกับตัวคนขับเนี่ยไว้อย่างดีมากยิ่งขึ้นค่ะคันเกียร์นะคะก็ทำให้เราสามารถควบคุมเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะนะคะได้อย่างง่ายดายนะคะและในตัวรถนะคะก็ยังเป็นจอค่ะที่ทำหน้าที่เป็นแดชบอร์ดนะคะของคนขับอีกด้วยใหม่มากทุกคนแล้วถามว่า 7,000 โลนะคะจะใหม่กว่านี้อีกได้อย่างไรนะคะแล้วก็โอ้โหแอบเห็นสครับเพลทนะคะสุดเก๋อีกด้วยนะคะเปิดให้ดูด้านหลังนิดนึงนะคะตามสไตล์ TT Coupe ค่ะก็จะมีพื้นที่นะคะสำหรับนั่งได้ข้างหลังนะคะอีก2ที่หรืออาจจะไว้วางถุงช้อปปิ้งแบ็คแล้วเอาไว้วางกระเป๋าเอกสารนะคะหรือว่าแบ็คแพ็คได้แบบสบายๆนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นรถคูปเนี่ยที่ลงตัวนะคะกับไลฟ์สไตล์ในชีวิตประจำวันนะคะนั่งได้นิ่มนะคะไม่กระโดดจนเกินไปรวมถึงมีพื้นที่เก็บของนะคะที่ลงตัวแบบพอดีนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นค่ะทุกคนเพียงแค่ 7,000 กิโลนะคะแต่ประหยัดเป็นล้านนะคะล้านกว่าด้วยซ้ำค่ะกับราคาเพียงแค่ 2,450,000 บาทเท่านั้นนะคะย้ำกันอีกทีว่า 7,800 กิโลเมตรและวารันตีสูตร Audi ยาวถึงปี2024นั่นเองนะคะ
อดรนทนไม่ไหวแล้วค่ะโทรมาหาเราได้เลยที่092-924-5641หรือแชทมาหาน้องแอดมินคนสวยของเราได้นะคะน้องแอดมินของเราคอยสแตนบายตอบแชทของทุกคนนะคะอยู่อย่างทันท่วงทีเลยทีเดียวค่ะก็ใส่ลิงก์ LINE นะคะ Open Chat LINE Official ไว้ให้ด้านล่างนี้เรียบร้อยแล้วนะคะรวมถึงใครอยากดูรูปอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมใส่ลิงก์เว็บไซต์ของรถคันนี้ไว้ให้แล้วเช่นเดียวกันสามารถที่จะแชร์ลิงก์ไปให้คนในครอบครัวหรือผู้อนุมัตินะคะสามารถที่จะดูได้เลยส่วนใครที่มาไม่ทันนะคะบอกเลยว่าต้องมีคนไม่ทันเยอะมากเพราะถามว่าจะหาทีรถสูตรวิ่ง 7,000 โลมันไม่ง่ายในทุกคนโดยเฉพาะสีเหลืองเลมิเต็ดแบบ Vegas Yellow Solid อีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะอยากหารถเด็ดๆแบบนี้คลิกเข้าร่วมกลุ่ม Open Chat อัปเดตสต็อกรถเข้าใหม่ก่อนไลฟ์สดของ Benz Motor Mall ไว้ได้เลยนะคะวันนี้เน่งๆธิดาหวังดำรงเวทก็ต้องลาทุกคนไปก่อนแล้วค่ะขอแสดงความยินดีกับเจ้าของใหม่ล่วงหน้าด้วยที่ได้แรร์ไอเทมของหายากแบบนี้ไปครอบครองนะคะสวัสดีค่ะอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามหรือว่าไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะหรือว่าสามารถเข้าไปชมรายละเอียดรถคันอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเราทางด้านนี้เลยค่ะหากว่าชอบชมรีวิวรถยนต์พรีเมียมของเน่งนะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกด Subscribe นะคะตรงนี้เลยนะคะกดไลค์ให้เน่งด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างนี้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาเน่งมีการอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆนั่นเองค่ะแล้วอย่าลืมชมวิดีโอทางด้านนี้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ